กราบเรียนพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักยิ่งรายการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาประเทศรายการตัวจริงเสียงจริงวันนี้เรียนเชิญพี่น้องชาวไทยทั้ง77จังหวัดและพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วโลกมาร่วมประชุมสภาประชาชนในนามภาคีเครือข่ายสภาประชาชนทุกอาชีพซึ่งจะมีการประชุมทุกวันจันทร์ในเวลาที่เหมาะสมครับวันนี้ก็เป็นการเป็นวันจันทร์ที่เริ่มต้นปลายปีนะครับช่วงนี้บรรยากาศทั่วโลกก็เป็นไปตามฤดูกาลแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมนุษย์ยังทำสงครามกันอยู่จากสงครามยูเครนกับโซเวียตมาเป็นสงครามอิสราเอลกับปาเลสไตน์กลุ่มฮามาสครับวันนี้ก็เรียนเชิญพี่น้องมาร่วมประชุมเนื่องด้วยประเทศเราเป็นสมาชิกสหประชาชาติเมื่อเกิดภัยพิบัติเกิดสงครามก็กระทบกระเทือนไปทั่วโลกเรามีรัฐบาลมีนายกรัฐมนตรีชื่อเศรษฐาทวีสินมาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปี60ปัจจุบันนี้ก็บริหารมา2เดือนเสร็จแล้วครับสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องโรคไข้หวัดก็ยังไว้วางใจไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องต้องร่วมกันในขณะที่พี่น้องต้องลำบากทำมาหากินแล้วและช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาวบ้านเราเป็นบ้านเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นก็ผลิตผลทางเกษตรกรรมก็กำลังออกไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นอ้อยเป็นมันสำปะหลังยางพาราปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจครับรัฐบาลได้ร่วมกันตั้งรัฐบาลมารอบแรกไม่สำเร็จรอบที่2ก็11พรรคแล้วนโยบายก็ออกมาเพราะฉะนั้นประชาชนก็รอตามนโยบายรัฐบาลส่วนพี่น้องนั้นจะต้องมาร่วมกันคิดร่วมกันวิเคราะห์เพราะอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยไม่ใช่ว่าเราเลือกตั้งส.ส.แล้วเป็นรัฐบาลแล้วก็จะปล่อยให้บริหารยังไงก็ได้เราต้องกำกับด้วยอย่างกรณีที่เหตุการณ์ปัจจุบันว่าการแก้ปัญหาเบื้องต้นเช่นปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองการต่างประเทศเป็นอย่างไรทันการหรือไม่การแก้ปัญหาหลักๆในกระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างไรครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาร่วมกันคิดวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิชากรซึ่งนอกจากจะทำมาหากินประกอบอาชีพแล้วท่านก็มีความกล้าหาญในการตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาเพื่อร่วมกับประชาชนแก้ปัญหาที่ต้นตอของประเทศชาติว่าเราจะแก้อย่างไรครับท่านเป็นผู้หนึ่งที่ก่อตั้งพรรคการเมืองเมื่อพลเอกประยุทธ์รัฐประหารแล้วก็ไม่ให้มีการเลือกตั้งต่อมาเมื่อร่างรัฐธรรมนูญเสร็จก็คืนกกต.แล้วก็ให้จดทะเบียนพรรคการเมืองท่านเป็นคนแรกที่ไปจดทะเบียนพรรคการเมืองเร็วกว่าทุกพรรคครับแล้วก็ผ่านการเลือกตั้งมาคราวที่แล้วก็คะแนนไม่ขยิ่งมาคราวนี้ก็ทำงานต่อเพื่อจะรู้ว่านโยบายของรัฐบาลผสมทุกวันนี้ตอบโจทย์หรือไม่เพราะฉะนั้นพรรคการเมืองจะต้องเดินต่อเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้อยู่ได้อย่างมากก็4ปีครับขอเชิญพี่น้องที่ชมรายการอยู่จะเป็นทางไลน์ทางเฟซหรือช่อง13สยามไทยครับก็โทรมาได้เลยครับที่เบอร์029602133ครับวันนี้ได้รับเกียรติจากหัวหน้าพักทางเรื่องใหม่ครับคุณราเชนตระกูลเวียงสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับครับก็ผ่านการเลือกตั้งมาอย่างหนักนโยบายครับทุกอย่างดีหมดแต่ผลการเลือกตั้งที่แล้วมาครับพี่น้องก็ทราบมาแล้วว่า
ทำไมมันออกมา151 141ก็ไล่กันมาจนถึง1เสียงครับแล้วตอนนี้ก็กำลังอินุงตุงกันครับเพราะนั้นก็ให้หัวหน้าราเชนตระกูลเวียงนี่คุยกับพี่น้องทุกปัญหาว่าที่แล้วมาเนี่ยครับเป็นยังไงและตั้งแต่เวลาที่นี้ไปในอนาคตเป็นยังไงครับเชิญครับคุยกับพี่น้องเลยครับการเมืองเนี่ยเป็นปัจจุบันเนี่ยเอาการตลาดมาทำการเมืองแล้วการเมืองก็เล่นละครทำการตลาดเต็มรูปแบบนั้นที่ผ่านมาปุ๊บเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเกือบ8ปีที่บริหารราชการแผ่นดินมาเกือบ8ปีนะครับแล้วก็ถูกกระแสการตลาดโจมตีทั้งวันยันค่ำเกิดการบูลลี่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่ามาจากเผด็จการนู่นนี่นั่นสุดแท้แต่นะครับร่างรัฐธรรมนูญก็ผ่านประชามตินะครับแล้วก็ใช้พ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญใช้รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันการเข้าสู่ทางการเมืองการใช้รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันก็ถือว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยแต่ก็ถูกการตลาดบางพรรคบางกลุ่มบางพวกเอามาโจมตีว่าเป็นรัฐธรรมนูญเผด็จการไม่ได้มาจากประชาชนบ้างนู่นนี่นั่นแต่เขาก็เข้าสู่กระบวนการในระบอบประชาธิปไตยเข้าสู่การเลือกตั้งแต่ไม่ยอมรับแล้วก็นำไปบูลลี่เอาผลงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาโจมตีนะครับบูลลี่ให้ต่ำเตี้ยติดดินดังนั้นกระแสเหล่านี้พอประชาชนถูกมอมเมาแล้วก็ถูกกระแสการตลาดของพรรคคู่แข่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยโจมตีทุกวันทุกวันทั้ง IO ทั้งโซเชียลทั้ง Instagram ทั้ง TikTok Facebook ต่างๆเนี่ยจนประสบความสำเร็จแล้วกอบกับสถานการณ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่บริหารราชการแผ่นดินเป็นประชาธิปไตยเต็มรูปแบบก็เจอมรสุมเกี่ยวกับโควิดมา2ปี3ปีนะฮะก็ทำให้ภาวะเศรษฐกิจเนี่ยตกต่ำลงไปมากดังนั้นช่วงที่ถูกโจมตีหนักๆเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็ถือว่าเดี้ยมไปพอสมควรแต่ในภาพเบื้องลึกกลับกันเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเมื่อครั้งได้เข้ามาในบริหารราชการแผ่นดินด้วยการปฏิวัติมาเนี่ยถูกไหมผมบอกว่าถ้าให้ความเป็นธรรมกับท่านมาถึงปุ๊บเนี่ยท่านประกาศเลยว่าจะต้องวางยุทธศาสตร์ชาติ20ปีต้องวางยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับแล้วที่เห็นเป็นรูปธรรมเลยปุ๊บเนี่ยพอมาถึงปุ๊บเนี่ยราคาน้ำมันลดเลย5บาทถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะลดทันทีเลย5บาทเรื่องของอิทธิพลมาเฟียซวยต่างๆปุ๊บเนี่ยท่านจัดการหมดเลยนะวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาเฟียนี่ส่งทหารลงทุกพื้นที่เลยมันเห็นเป็นรูปธรรมเลยก็คล้ายๆกับท่านทักษิณชินวัตรยุคหนึ่งที่ปราบมาเฟียถือว่าพอเข้ามาตูมปุ๊บนี่ก็ปราบหมดเลยฮะมาเฟียสวยนู่นนี่นั่นรวมถึงยาบ้าด้วยนะก็ปราบจนเป็นกระแสข่าวว่าผิดหลักนู่นนี่นั่นมีการฆ่าตัดตอนเพราะว่ายาบ้าแต่ตรงกันข้ามกับรัฐบาลปัจจุบันนี้ถูกไหมมียาบ้าล่าสุดถอยมา5เม็ดแล้วไม่เกิน10เม็ดเนี่ยถือว่าเป็นผู้เสพวันนี้ถอยมา5เม็ดถือว่าเป็นผู้เสพไม่ใช่ผู้ค้าฉะนั้นผมกำลังมองว่านี่กำลังจะสร้างผู้ค้ารายย่อยหรือเปล่าครับเหมือนกับเราซื้อข้าวมาเนี่ยสามห่อเชียวเรามาขายต่อก็ได้เรามาแบ่งกันก็ได้แล้วพวกยาเสพติดเนี่ยมันไม่ควรมีเลยสักเม็ดหนึ่งถูกไหมมีเม็ดหนึ่งเนี่ยต้องถือว่าผิดแล้วก็จับไปบำบัดได้เลยต้องห้ามมีเลยยาบ้าแล้วพอถามว่ารัฐบาลชุดนี้ปุ๊บเนี่ยผมมองว่าทุกนโยบายเนี่ยเป็นการมอมเมาประชาชนเป็นการมอมเมาประชาชนทั้งสิ้นนี่ยาบ้าก็เกือบจะเป็นเสรีแล้วนะ5เม็ดยาบ้านะแล้วก็จะเปิดผับตีสี่แล้วก็แจกเงินอีกแล้วแจกเงินนี้ก็คิดยังไม่ตกผึกเลยนะแจกเงินดิจิตอลเนี่ย 10,000 บาทเนี่ยผมตั้งคำถามว่าเงินดิจิตอลเนี่ย 10,000 บาทเนี่ยที่จะแจกให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทำไมจะต้องกู้เงินแล้วต้องไปแปลงเงินสดเป็นดิจิตอลแล้วเสร็จแล้วก็เอาดิจิตอลเนี่ยแปลงมาเป็นเงินสดอีกคำถามดังๆว่าวันนี้ไอ้แปลงไปแปลงมาเนี่ยมันมีค่าธรรมเนียมไหมถ้ามีค่าธรรมเนียมใครได้ใครเสียถูกไหมไหนๆจะกู้แล้วก็กู้มาให้ประชาชนไปเลยใส่กระเป๋าโดยตรงไปเลยมันแตกต่างกันนะครับว่าของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็กู้เหมือนกันแต่เขากู้มาในสภาวะที่ตอนนั้นประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพราะเนื่องจากว่ามีโควิดแล้วเขากู้มาเขาก็คัดกรองเหมือนกันฮะส่งจัดอาชีพจัดนู่นจัดนี่นั้นไปแล้วก็โอนโดยตรงให้ได้เลยแล้วเขาก็กรองอีกระบบหนึ่งก็คือเรื่องของบัตรประชารัฐหรือว่าบัตรคนจนเดิมที7ล้านบัตรแล้วพอกันกรองใหม่มาปุ๊บเนี่ยกลายเป็น15
ก็มีการเอาไปล้อเลียนบูลลี่ว่าบริหารได้ประสบความสำเร็จจากประชาชนที่จนเนี่ย7ล้านบาทกลายมาเป็น15ล้านบาทและณวันนี้บางช่วงบางตอนเห็นข่าวว่าก็จะต้องอ้างอิงแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทเนี่ยก็จะอ้างอิงในส่วนของบัตรพลังประชารัฐเหมือนกันถ้าอ้างอิงตามบัตรประชารัฐเนี่ยก็ใช้เงิน 170,000 170,000 ล้านถูกฮะงั้นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยปัญหาเนี่ยรัฐบาลเนี่ยวันนี้พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคใหญ่ถือว่าเป็นเบอร์1ถูกฮะของบ้านนี้เมืองนี้แต่การที่ส่งท่านเศรษฐาทวีสินเข้ามาเนี่ยผมมองว่ายังไม่ใช่มืออาชีพเหมือนมาฝึกงานเหมือนมาทดลองงานเพราะยังต้องรอใบสั่งต้องรอตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้อยู่นั้นนโยบายเนี่ยมันไม่ตกผลึกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังถูกปะท่านก็มาแถลงรับหน้าเสือเดี๋ยวปรับตรงนู้นเดี๋ยวเปลี่ยนอย่างนี้นี่แสดงให้เห็นว่านโยบายที่คิดออกมาเนี่ยยังไม่ตกผลึกแล้วยังไม่เป็นมืออาชีพแล้วมาประกาศเพื่อตัวเองชนะเท่านั้นใช่หรือไม่อันนี้ต้องตั้งเป็นคำถามดังๆนะครับแล้วเวลานี้ระยะเวลาผ่านมาปุ๊บเนี่ยประกาศว่ากุมภาต้องได้นี่ขยับไปเมษาอีกแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยก็ทวงหลายฝ่ายก็ทวงถูกไหมแล้วนโยบายจะประสบความสำเร็จเนี่ยผมยังมองไม่เห็นแล้วณวันนี้ปุ๊บเนี่ยได้หัวหน้าพรรคคนใหม่มาแล้วเป็นคุณอุ๊งอิ๊งถูกไหมกำลังมีวิพากษ์วิจารณ์ว่านายกตัวจริงหรือเปล่าเพราะก็แคนดิเดตนายกจะมาเล่นส่งไม้ผัดให้กับนายกคนปัจจุบันคือท่านเศรษฐาทวีสินใช่หรือไม่ถูกไหมงั้นวันนี้ปุ๊บเนี่ยบ้านเมืองเราเนี่ยเรามี3เสาหลักถูกไหมเรามีสภาเรามีรัฐบาลแล้วเรามีตุลาการระบบยุติธรรมแล้วท่านจะบริหารให้ยุติธรรมได้ยังไงก็ในเมื่อวันนี้ปุ๊บเนี่ยที่ชั้น14โรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยถูกไหมยังมีอภิสิทธิ์ชนอยู่ในหัวชวนเนี่ยวันนี้ก็นั่งอยู่ในสภาเคยลั่นวาจาไว้ว่าเขาไม่สามารถทำให้คนไทยทุกคนรวยเหมือนกันได้แต่จะทำให้พี่น้องประชาชนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันได้วันนี้ท่านเป็นนายกมา2สมัยท่านเป็นประธานรัฐสภา2สมัยแต่มีคนที่ถืออภิสิทธิ์ชนอยู่เหนือกฎหมายที่โรงพยาบาลตำรวจนายกรัฐมนตรีจะต้องตอบคำถามและก็ต้องทำให้ได้พรรคที่ต่อต้านพรรคทุกที่นั่นที่บูลลี่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาตลอดวันนี้ทำไมถึงเงียบโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลวันนี้พรรคก้าวไกลเกิดคุกคามทางเพศถูกไหมอีกคนนึงถูกขับออกจากพรรคอีกคนนึงได้แต่โค้งเหมือนญี่ปุ่นเหมือนเกาหลีแต่ไม่ออกไม่มีสปิริตไม่มีความรับผิดชอบท่านวิโรจน์ถูกไหมอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรว่าเราจะสู้กับคนหน้าด้านเราต้องหน้าด้านกว่าถูกไหมแล้วคำถามว่าวันนี้สสของพรรคก้าวไกลหน้าด้านแต่มีกลุ่มสสอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งหน้าด้านกว่าอุ้มสสที่คุกคามทางเพศและคำถามว่าวันนี้พรรคก้าวไกลเนี่ยคือพรรคที่หน้าด้านทั้งพรรคหรือเปล่าถูลู่ถูกลางไม่มีสปิริตไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วจะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบเป็นต้นดังนั้นต้องฝากถามดังๆนะครับว่าวันนี้ชาติบ้านเมืองเนี่ยมันมาถึงตรงนี้ได้อย่างไรเราจะช่วยกันยังไงภาคการเมืองทุกภาคที่เราคุยกันปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่ที่ได้มาปุ๊บเนี่ยประชาชนเขารู้ดีว่าได้มาเนี่ยเพราะอะไรถึงได้แล้วทำไมถึงได้แล้วเราจะปล่อยให้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกนานเท่าไหร่ดังนั้นต้องฝากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินนะครับวันนี้เราประจักษ์แล้วครับว่าถ้าเราหลงการตลาดทางการเมือง marketing politics เนี่ยฮะแล้วสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันไม่ตรงปกมันเป็นการละครการละครเนี่ยเหมือนเราดูหนังใช่ไหมหนังที่โฆษณาไปเยอะๆเยอะเนี่ยแล้วพอเราเข้าไปดูจริงๆปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้มีเนื้อหาสาระหรือว่ามันเหมือนไตเติ้ลที่เราดูเลยดังนั้นการเมืองเวลานี้ก็เช่นกันครับไม่ตรงปกพรรคที่อยู่ในฝ้าของรัฐบาลและพรรคที่อยู่ในฝ้าของฝ่ายค้านผมถือว่าเป็นการละครเป็นการละครที่ไม่สมกับโฆษณาไว้เมื่อตอนหาเสียงครับประเด็นที่สำคัญเรามีรัฐบาลบริหารเอาได้มา3เดือนมีนโยบายแถลงต่อสภาแล้วครับประชาชนตอนนี้เป็นยังไงจะเฝ้าดูจะปล่อยหรือจะแสดงความคิดเห็นจะปฏิบัติอย่างไรกรณีเรื่องหลักๆคื
คือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องเรื่องระดับต่อไปก็เรื่องความยุติธรรมอย่างกรณีที่หัวหน้าราเชนยกตัวอย่างนายทักษิณชินวัตรมีคดีติดคุกหลายคดีทุจริตทั้งแพ่งทั้งอาญาติดคุกศาลตัดสินยังเหลืออีกหลายคดีครับแต่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเหมือนที่ว่าครับแล้วตอนนี้ก็ยังลอยนวลอยู่ครับในขณะที่นักโทษ 4-5 แสนคนอยู่ในคุกครับไม่ได้รับปฏิบัติใช่ครับเพราะฉะนั้น 1. รัฐบาล 2. สมาชิกรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นสสสวไม่ว่าเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลคุณเป็นสสคุณทราบไหมว่าหน้าที่หลักคืออะไรครับเป็นรัฐมนตรีหน้าที่หลักคืออะไรกระทรวงยุติธรรมทำหน้าที่อะไรครับประเทศเราใช้หลักกฎหมายตั้งแต่รัฐธรรมนูญหลักนิติรัฐนิติธรรมการบังคับใช้กฎหมายครับประเด็นตรงนี้แหละในฐานะที่ท่านเป็นพรรคการเมืองครับจะเสนออะไรจะคุยอะไรกับพรรคการเมืองด้วยกันเดี๋ยวนี้มีกี่พรรค70กว่า80พรรค80พรรค80กว่าครับครับก็นำเรียนท่านอาจารย์ประเสริฐเลิศจะโสด้วยความเคารพอย่างนี้นะครับแล้วก็ฝากไปถึงรัฐบาลณเวลานี้สิ่งที่รัฐบาลต้องทำทันทีแล้วก็เร่งด่วนเลยนะครับเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าไม่ว่าจะเป็นในห้างตลาดนัดนะครับตลาดสดใดๆก็แล้วแต่อย่างนี้ผมมีตลาดอยู่ที่พระราม2อย่างนี้ตอนนี้แม่ค้าขนาดมืออาชีพยังอยู่ยากถึงอยู่ไม่ได้เลยผมเข้าไปรับประทานอาหารที่ในห้างไม่ใช่วันเดียวนะตลอดระยะเวลาช่วงนี้ความจริงแล้วเนี่ยผมมีโรงครัวของผมเองแต่ผมต้องไปทานในห้างห้างนู้นห้างนี้ห้างนั้นเพื่อที่จะสำรวจดูว่าเศรษฐกิจตามห้างต่างๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันมีเพียงบางห้างเท่านั้นที่อยู่ในตัวเมืองที่มีต่างชาติมาเช่นแถวสยามอะไรต่างๆเนี่ยคนก็จะคึกคักแต่ถ้าห้างที่ชานเมืองเนี่ยถือว่าลำบากพ่อแม่พี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ขายที่ขายอยู่ตามตลาดสดตามตลาดนัดเนี่ยตอนนี้ลำบากมากครับไปสอบถามเมื่อไม่ผมก็จะไปสอบถามปัญหาเศรษฐกิจกำลังซื้อไม่มีกำลังซื้อไม่มีนะครับมีแต่พ่อค้าแม่ค้าแต่ไม่มีลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอยดังนั้นวันนี้ปุ๊บเนี่ยอย่าเพิ่งหลงประเด็นเรื่องเงินที่ดิจิตอลมันยังไม่จบดังนั้นรัฐบาลต้องจัดการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนจะด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งเนี่ยก็ต้องเร่งทำนะควบคุมราคาน้ำมันเนี่ยให้มันลดลงมากกว่านี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเรื่องของค่าจ้างแรงงานที่ประกาศเป็นวาระของท่านแล้วเนี่ยท่านจะขึ้นเท่าไหร่ขึ้นไปก่อนครับเพราะการที่ขึ้นค่าแรงให้กับคนงานเท่ากับเพิ่มกำลังซื้อก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นกันดังนั้นรัฐบาลต้องทำทันทีวันนี้ท่านมีอำนาจท่านยังไม่ทำท่านอ้างติดนู่นติดนี่แล้วเมื่อไหร่จะได้ทำพี่น้องประชาชนเขาสงสัยเขาเลือกมาแล้วท่านก็สิบกว่าล้านเสียงแล้วถามว่าถ้าสิบกว่าล้านเสียงเขาก็หวังอะไรครับเขาก็หวังจากนโยบายที่ท่านได้ประกาศหาเสียงไว้แล้วทำไมท่านถึงไม่ทำมีอำนาจเต็มนายกรัฐมนตรีต้องรู้ก่อนว่านายกรัฐมนตรีมีอำนาจอะไร1 2 3 4 5กฎหมายถูกป่ะมันขัดตรงไหนมันติดตรงไหนท่านมีส.ส.ในมือท่านจะออกพรก.อาจจะออกพรบ.เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยเฉพาะหน้าให้กับพี่น้องประชาชนให้ขับเคลื่อนได้ก่อนคำถามว่าทำไมท่านถึงทำช้าท่านจะบอกว่าทำแล้วทำไมถึงทำช้าของท่านช้าทุกเรื่องคนงานไทยที่ไปทำงานที่อิสราเอลอย่าว่าจะคนงานไทยที่ไปทำงานที่อิสราเอลคนงานไทยไปทำงานทั่วโลกต้องได้รับการดูแลและคุ้มครองจากรัฐบาลไทยการที่เกิดสงครามที่อิสราเอลกับกลุ่มฮามาสรัฐบาลตั้งท่ารอแล้วรอเล่าที่จะไปรับคนงานอ้างติดน่านฟ้าตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นต้องบินอ้อมอีก10กว่าประเทศมันจะอ้อมรอบโลกเพื่อรักษาชีวิตคนงานไทยเพื่อไปรับขวัญชีวิตคนงานไทยก็ต้องไปครับต้องไปก่อนครับไปรอก่อนเลยครับขณะที่ท่านรอเมื่อวันที่18ที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มแรกที่จะไปรับแรงงานไทยที่อิสราเอลมีเครื่องบินลำหนึ่งกลับมาแล้วครับรัฐบาลยังไม่ได้ไปเลยอันนี้ผมตั้งคำถามไว้ใน TikTok ว่าใครรู้บ้างปรากฏว่าประชาชนคนไทยรู้หมดครับเพราะด้วยพระมีร้นก้าของในหลวงของเราครับส่งเครื่องบินไปรับแรงงานไทยชุดแรก130กว่าคนกลับมาประเทศไทยก่อนทำไมถึงไปได้ลำแรกแล้วทำไมฝูงที่จะรับเนี่ยรัฐบาลมัวอ้างว่าต้องติดตรงนู้นต้องติดตรงนี้ต้องติดตรงนั้น
ถูกไหมและวันนี้ปุ๊บเนี่ยเรามีประเด็นกับเกาหลีใต้อีกแล้วนะครับว่าเขาเข้มงวดในการที่จะเข้าฉะนั้นต้องศึกษาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต้องดูครับแรงงานที่ไปทำในเกาหลีใต้เนี่ยไปแบบผิดกฎหมายมากใช่หรือไม่ถ้าใช่ท่านต้องหาทางช่วยเหลือครับเหมือนอย่างแรงงานไทยที่ไปที่อิสราเอลเนี่ยก็มีทั้งถูกต้องส่วนใหญ่ถูกต้องนะครับและไม่ถูกต้องฉะนั้นหน้าที่ของกระทรวงแรงงานเนี่ยต้องรับผิดชอบครับต้องจัดการทำให้มันถูกต้องเพราะแรงงานพวกนี้ผมถือว่าเป็นเครื่องพิมพ์แบงค์เข้าประเทศไทยถูกไหมฮะเขาไปเนี่ยเขาไปด้วยทุนของเขาเองเขาไปด้วยความเสี่ยงถูกไหมเขาไม่กลัวตายแต่เขากลัวจนวันนี้มีบางคนก็ไปบูลลี่แรงงานไทยว่ากระจอกว่านู่นว่านี่ว่านั่นผมก็ไปดำเนินแจ้งดำเนินคดีนะฮะกล่าวโทษลงทุกวิธีกองปราบแล้วดังนั้นผมก็ต้องฝากรัฐบาลว่าคนงานไทยเราเสียทรัพยากรไป30กว่าคนนะนั่นหมายความว่าเราเสียเครื่องพิมพ์แบงค์ไป30กว่าเครื่องแล้วผมเปรียบเทียบแรงงานไทยที่ไปขายแรงแล้วเอาเงินเข้าประเทศพวกนี้เป็นเครื่องพิมพ์แบงค์นะครับตอนนี้ยังสารวนว่าจะเอานักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยนักท่องเที่ยวยิ่งเข้ามามากเท่าไหร่ทรัพยากรในประเทศไทยยิ่งหมดเร็วเท่านั้นแต่แรงงานไทยเนี่ยเขาเอาเหงื่อไปแลกเงินแล้วเอาเงินกลับมาในประเทศไทยไม่ได้เสียทรัพยากรอะไรเลยแล้วแรงงานไทยพวกนี้เขาเสียสละนะต้องห่างลูกห่างเมียต้องเอาที่ดินไปจำนองจำนำขายฝากเพื่อหวังอนาคตที่ดีกว่าหวังว่าครอบครัวเขาจะมั่นคงแล้วสิ่งที่ประเทศไทยได้มาเนี่ยหลายแสนล้านดังนั้นเขาบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่ากำลังจะส่งแรงงานไทยไปแสนนึงผมบอกว่าแสนน้อยไปครับต้องส่งไปเป็นล้านส่งออกไปเป็นล้านไปแรงงานฝีมือนะฮะซาอุดีอาระเบียเนี่ยพระท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านก็ไปสารสัมพันธ์จากซาอุนี่กลับมาแล้วแล้วซาอุนี่เงินดีแล้วผมบอกได้เลยว่าวันนี้ปุ๊บนะเท่าที่ผมมีประสบการณ์และมีความรู้ปุ๊บเนี่ยไปขายแรงงานเนี่ยที่ซาอุเนี่ยไปเป็นคนขับรถเทลเลอร์ไปเป็นคนขับรถเงินเดือนมากครับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยลูกพี่ผมไปเนี่ยเงินเดือนเป็นแสนแล้วเดี๋ยวนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะได้มากกว่าหรือเปล่าแล้วมันเป็นงานสบายฉะนั้นทหารที่เข้าไปเกณฑ์ถูกเกณฑ์ทหารไปเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยไปเลือกอาชีพให้ทหารช่วยฝึกขับรถเทรลเลอร์รถจูงรถลากแล้วพอปลดประจำงานปลดประจำการมาปุ๊บก็ส่งแรงงานพวกนี้ออกไปทำงานที่ต่างประเทศฉะนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยต้องเป็นตัวนำเป็นเครื่องชี้นำว่าจะหาทางไงว่าส่งคนงานไปต่างประเทศแบบถูกต้องตามกฎหมายเป็นไปได้หานโยบายหางบประมาณมาว่าใครจะไปถูกต้องค่าใช้จ่ายฟรีหมายความว่าไม่ต้องไปเอาที่นาที่ได้เอาทรัพย์สินเงินทองเนี่ยไปจำนองจำนำแต่ว่ารัฐบาลออกให้ก่อนแล้วก็จะหักทีหลังอย่างไรก็ว่าไปถูกไหมทำให้มันถูกต้องเลยครับแรงงานไทยเป็นที่ต้องการของทั่วโลกเพราะว่าแรงงานไทยเนี่ยเป็นคนน่ารักงานหนักเบาเอาสู้ดังนั้นข้อมูลที่ผมได้มีอยู่ปุ๊บเนี่ยแรงงานไทยที่อิสราเอลเนี่ยช่วงกลางคืนเนี่ยจะโทรมาหาผมเนี่ยหลายท่านหลายหนนะครับแล้วก็เล่าความเป็นอยู่ให้ตอนนี้ที่อิสราเอลพวกเนี่ย เขาแทบจะเต็มพื้นที่ในการที่จะสู้รบกันถูกไหมตอนแรกบอกว่าภาคเหนือนี่ไม่มีตอนนี้ปรากฏว่าภาคเหนือเนี่ยถูกประเทศอีกประเทศหนึ่งเนี่ยยิงถล่มเข้ามานั่นหมายความว่าทางอิสราเอลตอนนี้ถูกล้อมกรอบโดยประเทศโลกอิสลามทั้งหลายเนี่ยเขาก็ต้องมาลุมกินโต๊ะตรงนี้ดังนั้นวันนี้ปุ๊บเนี่ย สถานการณ์ที่อิสราเอลเนี่ยอันตรายทั้งประเทศนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโดยพระท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินเนี่ยควรจะต้องมีนโยบายหลักที่จะคุ้มครองคนไทยที่ไปขายแรงงานต่างประเทศนะครับว่าอยู่ที่ไหนของบนโลกใบนี้รัฐบาลให้การดูแลเป็นอย่างดีส่วนที่มีปัญหาที่อิสราเอลเนี่ยกลับมาปุ๊บเนี่ยท่านต้องดูครับเคส by เคสใครที่ไปไม่กี่เดือนแล้วยังมีหนี้มีสินท่านต้องมีมาตรการรองรับหนี้สินของเขานะครับหรือท่านต้องมีมาตรการว่าถ้าไปอยู่ที่นั่นแล้วมันมีประเด็นกลับมาไปซาอุไหมกลับมาไปประเทศอื่นไหมที่มันไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการเมืองไม่ได้มีปัญหาเรื่องของสงครามนะครับนั้นรัฐบาลต้องเข้ามาซัพพอร์ตส่วนคนที่เข้ามาแล้วพวกเนี่ยก็ให้คำมั่นสัญญากับเขาการันตีกับเขาได้ว่าถ้าสงครามมันยุติลงเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถูกไหมเราก็จะจัดส่งไปใหม่ดังนั้นโอกาสที่จะไปเนี่ยประเทศเหล่านี้มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเพราะทำไมฮะวันนี้เขาสู้รบกันและมันเสียหายเยอะต่อไปแรงงานก่อสร้างนี่ต้องเตรียมนะแรงงานก่อสร้างเขาก็จะต้องฟื้นฟูประเทศเขา
ูกปะอันนี้ก็เป็นการเตรียมการระยะยาวแต่ระหว่างที่รออย่างนี้เราคงรอไม่ได้แรงงานต้องกินต้องใช้หนี้ดอกเบี้ยมันเพิ่มขึ้นทุกขณะอันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต้องหาข้อมูลต้องหาข้อยุติทำให้เกิดความมั่นใจกับแรงงานให้ได้อันนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเลยนะครับต้องฝากไปถึงรัฐบาลตรงนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนนะครับว่าอย่างน้อยถ้าท่านทำอยู่แล้วก็ถือว่าผมได้มาทบทวนแต่ถ้าท่านยังคิดไม่ได้อ่านไม่ทันถือว่าผมก็มาแนะนำเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนไม่อยากให้มีการสูญเสียในต่างแดนเลยสักคนเดียวนะครับครับพี่น้องครับขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งที่พี่น้องเราเสียชีวิต30กว่าศพเมื่อวานนี้ก็เพิ่มอีกแล้วก็ถูกจับเป็นตัวประกันอีกครับประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญสำคัญคนที่เป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบคุณทำอะไรอยู่ครับคุณจะต้องทำงาน24ชั่วโมงครับการที่คุณร่อนไปร่อนมาอันนั้นก็เป็นสิทธิคุณจะทำงานบอกว่าไม่หลับไม่นอนคุณจะไปนอนที่ทำเนียบนั้นแต่คุณต้องเอาใจใส่ต้องสแตนบายหน้าที่หลักคือกระทรวงต่างประเทศผมว่าอย่าไปนอนที่ทำเนียบเลยครับเปลืองค่าน้ำค่าไฟกลับไปนอนบ้านเลยครับแค่นี้คุณอ้างว่างานเยอะถ้าคุณบริหารจัดการเวลาแค่นี้ไม่ได้เนี่ยคุณมีอภิสิทธิ์ชนอยู่แล้วในฐานะนายกรัฐมนตรีรถนำขบวนก็มีถูกไหมฉะนั้นถ้าเกิดท่านนอนที่ทำเนียบปุ๊บเนี่ยโหจะต้องจัดที่นอนใหม่ต้องเปิดน้ำเปิดไฟต้องมีคนมาดูแลรับใช้ผมว่าเปลืองกว่าครับแล้วนายกรัฐมนตรีเนี่ยสั่งการทางโทรศัพท์ก็ได้ครับตรงนี้แหละครับคือการแก้ปัญหาต้องแก้เป็นปัจจุบันต้องแก้24ชั่วโมงนะครับถ้าราเชนตระกูลเวียงเป็นนายกนี่จะปฏิบัติอย่างนี้ไหม6เดือนเรียบร้อยหมดนะครับเรียบร้อยประเด็นย้อนมาอีกว่าทำไมคนไทยอยู่ในประเทศที่อุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรทำไมจะต้องไปรับจ้างเป็นลูกจ้างนี่คือจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและที่ความปลอดภัยชีวิตนะครับไม่มีอะไรมีคุณค่ามีมูลค่าจะมาแลกกับชีวิตประเทศมุสลิมอยู่รอบท่านก็รู้ว่าไอ้ฉนวนกาซาเนี่ยไอ้เยรูซาเล็มนี่มันมีประวัติศาสตร์เป็นพันๆปีนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ยังทำงานอยู่นะที่ติดต่อหัวหน้าราเชนมาเนี่ยพี่น้องเราที่อยู่ทั่วโลกมีญาติพี่น้องมีอยู่ในเนี่ยรายการนี้เนี่ยพี่น้องไทยอยู่ในแอฟริกาในอเมริกาในออสเตรเลียอยู่ทั่วโลกเนี่ยโทรมาเลยครับนะถ้ามือถือก็กด www เลข13แล้วก็ live tv นะครับแล้วก็กดดูเลยแล้วก็โทรมาเลยครับ029602133ครับใน24ชั่วโมงทางรายการทางคุณอาเชนก็จะประสานงานครับช่วยอย่างทันท่วงทีเหมือนที่ว่าเนี่ยจะเป็นค่าเครื่องบินเรื่องความปลอดภัยเรื่องค่าใช้จ่ายครับต้องทำช่วยกันทุกนาทีต้องช่วยกันประสานไม่ใช่มาปล่อยแล้วก็รอรายงานตอบคำถามอาจารย์ว่าวันนี้ทำไมคนไทยเนี่ยต้องไปประเทศที่เขามีค่าแรงสูงกว่าก็ฝากไปถึงรัฐบาลว่าเพราะว่าเขาแสวงหาโอกาสของเขาเองถ้าหากอยู่ที่ประเทศไทยแล้วเขามีโอกาสที่จะสร้างรายได้ไม่ต้องเท่ากับที่ไปทำงานต่างประเทศแต่มีโอกาสที่ได้มากกว่านิดหน่อยแล้วมีความสุขอยู่กับครอบครัวผมเชื่อว่าไม่มีใครไปนอกจากเขาไปที่นู่นแล้วปุ๊บเนี่ยเขาได้ค่าแรงสูงแต่ความเสี่ยงที่จะต้องเสียชีวิตเขาก็มีดังนั้นที่บอก high risk high profit เขายิ่งเสี่ยงสูงเขาก็ได้ต้องมีกำไรมากขึ้นดังนั้นให้ประเทศไทยนี่มีโอกาสอะไรคนเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่ไปเนี่ยจะเป็นพี่น้องชาวอีสานของเรานะครับก็ทำนาทำไร่แล้วมันไม่ได้พืชผลเนี่ยมันไม่ได้ราคาเราเคยเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกและวันนี้เราอยู่อันดับที่เท่าไหร่เราตามหลังใครครับตอนนี้ต้องฝากไปถึงรัฐบาลว่าทำอย่างไรให้พืชผลทางการเกษตรเนี่ยพ่อค้ารวยเอารวยเอาถูกไหมแต่พี่น้องที่ทำการเกษตรจนเอาศัตรูที่แท้จริงรัฐบาลต้องรู้ก่อนนะครับว่าใครเป็นศัตรูที่แท้จริงของพี่น้องเกษตรกรศัตรูที่แท้จริงของพี่น้องเกษตรกรก็คือพ่อค้าคนกลางที่ซื้อสินค้าพืชผลทางการเกษตรกดให้ต่ำที่สุดแล้วก็มาขายให้สูงที่สุดดังนั้นรัฐบาลต้องเข้ามาควบคุมและก็ดูแลวันนี้เห็นไหมครับว่าน้ำตาลทรายประกาศเป็นสินค้าควบคุมชาวไร่อ้อยกับโรงงานหีบน้ำตาลถูกไหมเขาประกาศจะปิดแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นประเด็นอีกนั้นรัฐบาลต้องเข้าใจเข้าถึงแล้วแก้ไขทันที
เป็นรัฐบาลต้องจัดการเรื่องเหล่านี้ครับเรื่องไหนสำคัญ1 2 3 4 5จะไปมัวใส่สุงเท้าแดงแล้วเดินโชว์ไปทั่วโลกไม่ได้นะครับคนละเรื่องกันนะครับครับเรียนพี่น้องที่เขารู้รักจริงครับอย่าลืมครับโทรมาที่029-02-133ครับถ้าพี่น้องไม่โทรมาก็จดเบอร์ไว้ครับหรือก็ส่งทางไลน์ทางเฟซส่งมาที่สถานี13สยามไทยเสียงประชาชนไทยคือเสียงสวรรค์ครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะแลกเปลี่ยนต่อไปว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรอยู่ทำตรงที่แถลงไว้หรือไม่ถ้าพูดตามภาษาพี่น้องคือว่าตรงปกไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นเจ้าของอำนาจก็จะต้องดูแลกำกับนะไม่ปล่อยครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยสภาประชาชนเราไม่รอรัฐบาลแต่ผลประชุมส่วนหนึ่งเราก็จะส่งให้รัฐบาลประเด็นหลักก็คือการแก้ปัญหาพรรคการเมืองนั้นนโยบายจะต้องสำเร็จเป็นแพ็กเกจนะมียุทธศาสตร์ยุทธวิธีกลยุทธ์มีอเจนดานะไม่ใช่มาถามนั่นถามนี่มาวิ่งชนนั่นชนนี่ไปดูนั่นดูนี่ไม่ใช่แก้ปัญหาเลยนะครับว่าเศรษฐกิจนี่คือเศรษฐกิจนายทุนคุณจะแก้อย่างไรด้วยนายทุนนี้เองที่กัดกร่อนเศรษฐกิจท่านดูดิตั้งแต่2475มีรัฐบาลกี่รัฐบาลมีสมาชิกสภาผู้แทนวุฒิสภาบ้านเมืองที่ล่มสมบูรณ์ทำไมคนถึงยากจนจะต้องไปเป็นรับใช้ขี้ข้าเขาประเทศเล็กๆเราไม่ได้ดูถูกนะสิงคโปร์นี้ประเทศไทยที่ยิ่งใหญ่ครับไปเป็นขี้ข้าเขาน่าเวทนาไหมครับนี่เป็นข้อผิดพลาดของระบบทุนนิยมระบบนายทุนเหมือนที่ท่านราเชนว่านี่ครับเอาเฉพาะข้าวเนี่ยผู้ส่งออกรวยจนล้นจนเหลือเวลาเงินฝืดเวลาเงินเฟ้อเวลาปรับอัตราเงินกำไรที่เขาได้ตกมาถึงชาวนาไหมไม่นี่เรื่องอ้อยกำลังทะเลาะกันอยู่70-30ครับแล้วข้าวทำไมไม่70-30ใช่อ้าวแล้วยังมีปอมีถั่วอีกพวกนี้กินข้าวทุกวันแต่ไม่เคยสำนึกบุญคุณนี่คือระบบนายทุนเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองทุกพรรคจะต้องแก้ปัญหานี้เป็นรูปธรรมพรรคทางเลือกใหม่เชิญคุยกับพี่น้องว่า รัฐบาลชุดนี้เอาไปเลย4ปีครับเร็วนะเวลาเดินเร็วนะใช่ครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยต่อจากเศรษฐานี่เอาให้รอดสัก3เดือน6เดือนก็แล้วกันครับรอดไม่รอดอยู่ที่เขาอยู่ที่การแก้ปัญหาใช่ครับว่าคุณมีสัจจะไหมครับคุณอีสานเขาเรียกว่าตดให้หมาหอมตดให้หมาหอมปุ๊ด 10,000 บาท6เดือนอายุ16ครับแต่ตอนนี้อ้าวเอามาเฮ้ยปฏิรูปเอาสปกซึ่งก็ออกมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องที่ดินที่หลักการครับจะออกโฉนดอ้าวเดี๋ยวก็เรียบร้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้น่ะพรรคการเมืองด้วยกันจะต้องให้พี่น้องได้เห็นและพี่น้องจะต้องคิดครับว่าเลือกตั้งปี60เป็นยังไงครับปี66เป็นยังไงครับและอีกกี่วันเนี่ยแล้วแต่เนี่ยพี่น้องจะต้องใช้สติครับเชิญครับคุยกับพี่น้องขอบคุณอาจารย์ประเสริฐเลิศยโสอย่างสูงนะฮะสำหรับคำถามแล้วก็ที่บอกว่าเป็นเรื่องของระบบนายทุนพี่น้องครับผมอยากนำเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งโลกที่ได้รับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจเนี่ยคือกำไรนะครับดังนั้นนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในภาคของการเมืองเขาก็หวังกำไรทั้งนั้นแหละครับแต่ปรัชญาการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคทางเรื่องใหม่คือการเป็นจิตอาสาจิตอาสาของพรรคทางเรื่องใหม่แปลว่าจิตที่คิดจะเติมเต็มให้กับสังคมในทุกมิติโดยไม่หวังผลตอบแทนในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ท่านเคยดำรัสไว้ว่าขาดทุนคือกำไรนั่นหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าให้คืนทุนให้กับสังคมนะถ้าทำไปแล้วเนี่ยสังคมได้ประโยชน์นั่นคือกำไรนี่ก็คือขาดทุนและคือกำไรต้องตีความหมายให้ออกนะครับว่าพ่อสอนเราไว้ว่าอย่างไรมีคนพูดว่านักการเมืองให้ปลาแต่พระราชาให้เบ็ด
ดังนั้นพรรคทางเลือกใหม่เนี่ยดำเนินกิจกรรมทางการเมืองภายใต้จิตอาสาวันนี้เรามีนโยบายเงินทุนเจ้าบ้านซึ่งเราใช้มา2ครั้งแล้วแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จผมไม่ได้แพ้ผมชนะตัวเองแต่ผมยังไม่ชนะพรรคการเมืองอื่นๆดังนั้นก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่านโยบายเงินทุนเจ้าบ้านเป็นนโยบายที่นักการเมืองเดินลอยตามศาสตร์พระราชาก็คือสร้างอาชีพที่ผ่านมาเนี่ยพรรคทางเลือกใหม่เนี่ยพยายามที่จะสร้างอาชีพแล้วให้สอดคล้องกับนโยบายเงินทุนเจ้าบ้าน 36,000 บาทของพรรคทางเลือกใหม่ว่าทำได้จริงเราเปิดซูชิร่ำรวยซูชินะครับโดยมีสมาชิกมานะแล้วเราก็ทำที่ห้วยขวางนะครับทำที่ห้วยขวางนี่เปิดสาขาแรกไปแล้วนะครับร่ำรวยซูชิแล้วก็เราก็ทำสอนล่าสุดเนี่ยเราก็สอนขนมจีนน้ำพริกซึ่งหาทานยากแล้วมีแต่น้ำยาเตนไก่นู่นนี่นั่นเนี่ยล่าสุดแล้วเราก็เพิ่งทำไปแล้วเราพยายามที่จะสร้างอาชีพอย่างนี้คำถามว่าทำมาพอมาเรียนปุ๊บเนี่ยมันเก่งเลยไหมไม่แต่ว่าในสายเลือดของคนไทยเนี่ยมันมีสายเลือดทางด้านของเรื่องของการทำครัวปรุงอาหารเพราะทุกบ้านเนี่ยจะปรุงอาหารทานกันเองถูกไหมแต่ถ้าเกิดพอมาเรียนรู้เทคนิคนิดๆหน่อยๆแล้วนำไปพัฒนาให้เกิดความชำนาญแล้วเปิดร้านขายเล็กๆน้อยๆก็ได้หรือคนไทยโบราณผมภาคกลางผมอยู่จังหวัดนนท์เนี่ยมีคำพูดที่ว่าแกงหม้อเดียวกินทั้งปีพี่น้องประชาชนเข้าใจไหมครับแกงหม้อเดียวกินทั้งปีผมเนี่ยนะครับพอคุณแม่แกงบอกแม่ทำไมแกงหม้อเบลอเลยเดี๋ยวเอาไปให้บ้านนู้นเดี๋ยวเอาไปให้บ้านนี้ผมอยู่กับตลาดผมเดินทั้งตลาดเลยแม่ใช้ไปบ้านนู้นแม่ใช้ไปบ้านนี้เสร็จแล้วเขาก็ใส่แกงกลับมาไม่ใช่ในวันนั้นนะก็วันต่อๆมาเมื่อเขาแกงเขาก็ทำอย่างเงี้ยแกงหม้อเดียวเนี่ยกินได้ทั้งปีตอนนั้นนโยบายเงินทุนเจ้าบ้าน 36,000 เนี่ยตอนนี้ผมพยายามที่จะสร้างอาชีพโดยเฉพาะเป็นอาหารในสถานการณ์อย่างนี้เราไว้ใจไม่ได้สถานการณ์อะไรสถานการณ์โลกซึ่งเกิดสงครามอยู่2ด้านไม่ว่าจะเป็นยูเครนกับรัสเซียแล้วก็เรื่องของอิสราเอลกับฮามาสถ้ามันก่อเกิดเป็นสงครามโลกปัญหาที่ยิ่งใหญ่นะครับเงินทองคือมายาข้าวปลาคือของจริงถ้าเกิดสงครามโลกมาปุ๊บเนี่ยน้ำและอาหารมีความจำเป็นมากกว่าทองคำดังนั้นผมว่าถ้าหากว่าเรามีแม่ค้าเต็มเลยเรามีคนที่ทำอาหารเต็มเลยปุ๊บเนี่ยเราก็ลดความกังวลเรื่องอาหารไปได้ดังนั้นผมเปิดสอนอาชีพก็จะมีมาเรื่อยๆนะพยายามที่สอนมาเรื่อยแล้วต่อไปเนี่ยผมก็พยายามที่จะทำว่าเชนชวนชิมถ้าหากว่าทำแล้วอร่อยแล้วค้าขายแล้วถือว่าผมไปชิมมารสชาติไม่เพี้ยนดีแล้วก็มีลูกค้าผมก็จะออกใบประกาศให้แล้วผมกำลังจะประสานกับสถาบันการเงินสถาบันการเงินเช่นธนาคารออมสินตัวนี้เขาบอกประชาชนไปกู้ได้ 50,000 แต่ผมไปสอบถามดูแล้วเนี่ยไป100คนเนี่ยได้ไม่กี่คนก็เพราะว่าอาชีพไม่ชัดเจนถูกไหมถ้าหากว่าผมสอนอาชีพนี้ให้ชัดเจนแล้วเนี่ยผมออกใบประกาศว่าได้ผ่านการอบรมนโยบายเงินทุนเจ้าบ้าน 36,000 บาทแล้วแล้วก็ได้ตาเชนชวนชิมแล้วมีร้านขายนู่นนี่เรียบร้อยแล้วถูกไหมก็เอาไปประกอบในการขอสินเชื่อกับธนาคารออมสินหรือธนาคารของรัฐที่เขาต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจดังนั้นเห็นไหมว่านโยบายเงินทุนเจ้าบ้าน 36,000 บาทเนี่ยเราไม่ได้ให้เลยนะเราให้กู้หลังคาเรือนละ 36,000 บาทถ้ามีวินัยการเงินการคลังดีเนี่ยฟรีดอกเบี้ยเพิ่มวงเงินได้อีกดังนั้นนโยบายเนี่ยตอบโจทย์ทำได้แล้วก็ไม่ได้จำกัดไม่ว่าจะเป็นกี่กิโลแล้วก็ไม่ได้จำกัดว่าให้ใช้ได้ในภาคนี้หรือว่าในจังหวัดนี้เท่านั้นใช้ได้ทั่วประเทศถ้าอยู่อาจารย์อยู่ที่บุรีรัมย์แล้วมาประกอบธุรกิจอยู่ที่กรุงเทพก็เบิกที่กรุงเทพได้เบิกที่ไหนก็ได้ใช้ที่ไหนก็ได้เพราะมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหมดฉะนั้นเรามั่นใจว่านโยบายเงินทุนเจ้าบ้านเนี่ยเราทำได้แล้วก็ตอบโจทย์ดังนั้นถ้าเกิดรัฐบาลยังกระตุ้นไม่ตกผึกจะมาปรึกษาผมนะเอานโยบายเงินทุนเจ้าบ้านเพื่อทำให้ประเทศชาติเนี่ยเศรษฐกิจดีขึ้นพรรคทางเลือกใหม่ก็พร้อมนะพร้อมที่จะให้คำแนะนำแล้วก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์เพราะเราตั้งมาปุ๊บเนี่ยเราทำเพื่อประชาชนแล้วก็ครั้งหน้าพรรคทางเรื่องใหม่เนี่ยก็เตรียมนโยบายที่ตอบโจทย์ดังนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนว่ารักใครชอบใครท่านก็เลือกเถอะครับแต่ฝากพรรคทางเรื่องใหม่เนี่ยให้พิจารณาก่อนเพราะเราเป็นจิตอาสาทางการเมืองเราจะคิดนโยบายซึ่งขอยังไม่บอกแต่ว่านโยบายครั้งหน้าเนี่ยจะเด็ดกว่าเงินทุนเจ้าบ้าน 36,000 บาทและเงินทุนเจ้าบ้าน 36,000 บาทนี่นะก็จะมีการปรับตัวเลขจะมีการปรับตัวเลขให้สอดคล้องกับสถานการณ์แล้วเราก็มั่นใจว่านโยบายใหม่ที่ออกมาเนี่ยจะสอดคล้องกับเงินทุนเจ้าบ้านแล้วก็ทำได้จริงแบบเป็นรูปธรรมนะครับพรรคทางเลือกใหม่วันนี้คิดอ่านตอนนี้กำลังฟอร์มทีม
แบบปรับนะครับเขาก็เรียกว่าปฏิรูปภายในพรรคโดยปรับเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยแล้วตอนนี้ก็ประกาศหาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคทางเลือกใหม่นะครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีท่านใดสนใจนะฮะก็มาผมจะเป็นคนสัมภาษณ์เองว่าแนวทางถ้าท่านจะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านจะทำอะไรเพื่อประเทศชาติบ้างแล้วท่านเข้าใจคำว่าจิตอาสาคือจิตที่จะเติมเต็มให้กับสังคมในทุกมิติเนี่ยได้อย่างไรอันนี้ก็การสัมภาษณ์ในเตรียมหัวข้อแบบนี้เลยนะฮะแล้วเราก็จะคัดบุคลากรอย่างนี้ไอ้ที่พวกมาแล้วเซ็กจัดบ้ากามคุกคามทางเพศเชิญไปข้างหน้าก่อนที่นี่เรายังไม่รับหลายคนบอกว่าเขาถูกขับออกแล้วเอาไหมก็บอกเขาถูกขับออกด้วยประเด็นนั้นแล้วมาอยู่ตรงนี้ความจริงต้องขับออกจากการเป็นนักการเมืองไปเลยต่างประเทศปุ๊บเนี่ยตัวอย่างที่ดีอย่างที่ก้นโค้งจนหัวติดพื้นอย่างนี้อันนี้ธรรมเนียมญี่ปุ่นนี่เขาฮาราคิริตัวเองไปแล้วเขาคว้านท้องไปแล้วเกาหลีใต้เห็นไหมที่ขนาดว่าเรือเนี่ยเด็กเนี่ยจมน้ำไปที่เกิดเรือคว่ำถูกไหมนั่นโดดตายเลยฆ่าตัวตายเลยที่เกาหลีใต้ถูกไหมแล้วนักการเมืองไทยยังเอาหัวจิ้มพื้นแล้วหน้าด้านอยู่ในสภาวันนี้ปุ๊บถูกครหาอย่างนี้ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะนั้นมันจะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบผมทำงานการเมืองภายใต้จิตอาสาเนี่ยผมนำเรียนเลยครับว่าผมเจอนักการเมืองดังๆเนี่ยหลายคนแล้วเดินมาตบไหล่ผมบอกว่าราเชนอย่าโลกสวยซื้ออย่างเดียวผมเนี่ยแบบเศร้าใจผมเดินออกจากงานเลยครับบอกว่าซื้ออย่างเดียวเลยเขาถามว่าผมไม่ได้ถามในใจว่าผมไม่ได้มีเงินอย่างท่านนี่ซื้ออย่างเดียวนี่เป็นนักการเมืองใหญ่นะแล้วพูดกับผมอย่างนี้นั่นแสดงว่าที่ท่านได้นั่งอยู่ในสภาวันนี้ท่านก็ซื้อเข้าไปใช่หรือไม่ต้องตั้งคำถามดังๆอย่างนี้นะครับว่านักการเมืองในสภาใหญ่ๆที่อยู่มาหลายสมัยเนี่ยถูกไหมเขาซื้อกันทั้งหมดใช่หรือไม่เพราะท่านพูดกับผมเองนะท่านจำหน้าผมนะท่านคงจำได้เพราะเขาเคยแนะนำว่านี่หัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่ถูกไหมก็ตบไหล่ผมเลยราเชนอย่าโลกสวยซื้ออย่างเดียวแล้วมีผู้ใหญ่คนบอกว่าราเชนอยู่ไม่เหมาะกับเป็นนักการเมืองเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่มีไก่สามอย่างไก่สามอย่างคืออะไรคิดอย่างพูดอย่างทำอย่างนี่คือคุณสมบัติของการเป็นนักการเมืองที่ราเชนไม่มีแล้วผู้ใหญ่ท่านบอกว่าอยู่ไม่เหมาะสมเพราะอยู่ไม่มีคุณสมบัติแบบนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือปัจจุบันนี้เป็นระบบนายทุนมีบางพรรคเป็นนายทุนน้อยมาประกาศรัฐสวัสดิการรัฐสวัสดิการประเทศที่เขาทำรัฐสวัสดิการได้นั้นหนึ่งเรื่องกฎหมายต้องเป็นธรรมบังคับสองประชาธิปไตยสามไม่มีคอร์รัปชันผมไปสแกนดิเนเวียไปที่สวีเดนไปที่เมเนลักผมไปบอกเลยว่าประเทศยูนี่ในพจนานุกรมไม่มีคำว่าคอร์รัปชันเขาบอกมีไม่ว่าจะเป็นอินไซโคปีเดียบิสตานิก้าเขาบอกมีผมบอกไม่มีในอินไซโคปีเดียไม่มีคอร์รัปชันแต่ประเทศไทยมีไอ้คอร์รัปชันนี่แหละมันก็โยงมาท่านเห็นไหมรัฐบาลทุกวันนี้แล้วพลเอกประยุทธ์บริหารประเทศมาจากรัฐประหาร5ปีจากรัฐธรรมนูญอีก4ปีเป็น9ปีแล้วลุกไปแล้วทิ้งเอาไว้เต็มเลยเต็มเก้าอี้ทุจริตคอร์รัปชันทิ้งอุจจาระปัสสาวะไว้ปัดก้นหนีแล้วรัฐมนตรีทุกวันนี้มีแต่คดีคอร์รัปชันสันหลังหวะรู้ที่แต่ละกระทรวงคดี CTX คดีโรลส์รอยซ์คดีเรียงหินดูไล่เลยคดียึดที่สาธารณะอ้าวแล้วคุณเป็นนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารคุณวันนอเป็นประธานรัฐสภาอ้าวเรามีฎีกาศาล3กระบวนการตรงนี้พรรคการเมืองและพี่น้องประชาชนต้องทำหน้าที่เดี๋ยวนี้ทั่วโลกเขาปรับหมดแล้วหลังโควิดเนี่ยเหลือประเทศไทยครับแล้วนายทุนมาพูดว่ารัฐสวัสดิการแจกเศษขี้ฟันน่ะที่คุณโกงไปเนี่ยคุณโกงข้าวไปเท่าไหร่ซื้อไปเท่าไหร่ซื้อมันซื้อทอ 7-8 แสนล้านผลไม้เหลือเฟือแล้วเหมือนที่หัวหน้าราเชนว่า
ถ้าเกิดสงครามโลกหรือเดี๋ยวนี้มันเกิดแล้วสงครามโลกครับครึ่งโลกแต่ว่ามันเกิดเป็นหย่อมๆมันไม่เหมือนสมัยก่อนยกทัพตีกันเลยครับตอนนี้มันเป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องประเทศที่ลมสมบูรณ์เนี่ยคุณบริหารภาคเกษตรแล้วคนที่ทำเกษตรให้มีปัจจัยแค่นั้นเองนะคุณไม่ต้องมาเอาเศษขี้ฟันแต่คุณไปโกงคุณซื้อข้าวราคาถูกแล้วไปขายแพงเนี่ยครับเพราะฉะนั้นการแก้ทุกวันนี้ให้พันทักษิณร้อยเศรษฐาไม่มีทางก็ไม่ได้และไอ้พวกเด็กๆที่ตั้งพรรคในทุนน้อยแล้วก็ทำท่าทะเลาะกับนายทุนใหญ่ประชาชนต้องดูละครนี้แล้วต้องตีโจทย์ให้แตกขอเชิญพรรคทางเลือกใหม่ครับคุยกับพี่น้องสรุปเลยว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเลือกตั้งหน้าเนี่ยพี่น้องจะต้องทำยังไงบ้างหรือจะอยู่เฉยๆหรือจะปล่อยครับขอบคุณครับฝากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินอย่าเบื่อการเมืองอย่าหันหลังให้กับการเมืองจงจับตาอย่ากระพริบจ้องให้เขม็นตรงไหนมีทุจริตคอร์รัปชันตรงไหนไม่ชอบมาพากลอย่าไปอวยคนรวยอย่าไปช่วยคนที่ทุจริตคอร์รัปชันรัฐมนตรีวันนี้เราเห็นว่าเป็นหน้าเก่าๆหน้าเดิมๆผมเชื่อว่ายังมีคนที่มีศักยภาพและมีความสามารถอีกเยอะแต่เขาไม่กล้าที่จะเข้ามาพอเข้ามาก็จะถูกขุดคุ้ยนู่นนี่นั่นจนแทบเสียผู้เสียคนอยู่ไม่ได้สังเกตไหมครับว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเชิญคนดีเข้ามาไม่กี่คนพอประกาศตัวปุ๊บถอนเลยครับพอเริ่มขุดคุ้ยนู่นนี่นั่นจนคนดีอยู่ไม่ได้นั้นสังคมวันนี้รัฐมนตรีท่านหนึ่งกระทรวงคมนาคมเครื่องบินที่จอดรอ A380 อยู่ที่สัตหีบนั่นเป็นผลงานของท่านและณวันนี้ท่านก็ก่อนหน้านี้ท่านก็ไปอยู่กับพลเอกประยุทธ์จะด้วยเหตุผลอะไรผมก็ไม่ทราบถูกไหมฮะและณวันนี้ก็กลับมาอยู่คมนาคมเหมือนเดิมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากอบกู้การบินไทยขึ้นมาแล้วรัฐมนตรีคนนี้ก็กลับมานั่งเหมือนเดิมคำถามว่าที่กอบกู้มาเนี่ยจะกลับไปที่เดิมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจและคำถามต่อมาว่ารัฐมนตรีเนี่ยไม่มีหน้าใหม่กว่านี้เลยเหรอทั้งที่เรียกร้องอยากได้คนใหม่ๆแต่เลือกตั้งครั้งใดก็ได้รัฐมนตรีเดิมๆกลับเข้ามาผมไม่เชื่อครับว่าจะมีคนที่มีศักยภาพและมีความสามารถเพียงเท่านี้พรรคทางเลือกใหม่พยายามคิดพยายามค้นพยายามเสาะแสวงหาคนดีมีฝีมือแต่ด้วยเป็นพรรคเล็กโอกาสมันเลยน้อยแต่ความย่อท้อของพรรคทางเลือกใหม่ไม่ได้ย่อท้อสำคัญสุดไม่หยุดที่จะเดินเราจะเดินต่อไปวันนี้เรามี22สาขาเป็นอย่างน้อยวันนี้เรามีสมาชิกมากกว่า 35,000 สมาชิกเรายังเดินหน้าไม่หยุดวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เราก็จะมีประชุมสาขา2สาขาในวันเดียวกันเช้าบ่ายที่จังหวัดขอนแก่นนี่คือกิจกรรมทางการเมืองที่เราทำต่อเนื่องแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นพรรคการเมืองในสภาแต่เราเป็นพรรคการเมืองเล็กๆนอกสภาแต่เราเชื่อมั่นว่าเรายังประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้ขอเพียงพี่น้องประชาชนคนไทยให้โอกาสพรรคทางเลือกใหม่และจะไม่ทำให้พี่น้องประชาชนผิดหวังหลายท่านก็บอกว่านักการเมืองก็จะพูดแบบนี้ทุกพรรคการเมืองพี่น้องครับผมอยากนำเรียนพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าพรรคทางเลือกใหม่เกิดมาได้ด้วยอุดมการณ์ที่แท้จริงผมใช้เงิน 200,000 บาทในการตั้งพรรคนี้หลายท่านอาจจะไม่เชื่อและรัฐธรรมนูญระบุว่าต้องมีสมาชิกก่อตั้ง500ท่านและต้องมีทุนประเดิม1ล้านผมมีสมาชิก674ท่านผมมีทุนประเดิม 1,380,000อกข้างซ้ายผมมีนักการเมืองอาวุโสอย่างน้อย3ท่านมาบอกว่าพี่ราเชนเขาอายุมากกว่าผมเขาก็เรียกผมพี่ราเชนว่าพี่ราเชนเชื่อผมไอ้พวกนักการเมืองเนี่ยมันเข้ามาพักเนี่ยมันมีแต่มาตั้งมันไม่มีใครหรอกครับที่จะเอาตังมาให้พักขณะนั้นผมก็ระดมชวนคนนู้นคนนี้คนนั้นแล้วผมก็บอกว่ารัฐมนูลระบุว่าต้องสมทบทุนจดตั้งพักตั้งแต่ 1,000 บาทจนถึง 50,000 บาทสูงสุดผมหาได้ 50,000 เนี่ยผมหาได้จำนวนมากนะประมาณสัก10กว่าท่านได้แล้วมีหลายท่านที่โอนเงินให้ผมแล้วไม่ยอมให้ชื่อไม่ให้บัตรประชาชนด้วยเหตุผลทางการเมืองใช่ไหมแต่เขาบอกว่าก็เอาไปให้คนนู้นคนนี้คนนั้น
นะเราก็ทำเราก็รวบรวมมาได้ 1,380,000 นี่เป็นอุดมการณ์และผมมั่นใจว่านี่เป็นพรรคเดียวเพราะว่าเราจัดทีมคนที่เป็นจิตอาสาแล้วก็เดินไปทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ผมฝากถึงสมาชิกพรรคทางเลือกใหม่4ท่านที่อยู่ที่จังหวัดตรังเขาบริจาคเงินมาคนละ1,000 บาท4คนแต่ข้อแม้ผมว่าถ้าจะมาร่วมประชุมก่อตั้งพรรคซึ่งเป็นพรรคแรกเนี่ยในคราวนั้นเนี่ยต้องเสียค่าเดินทางคนละ1,000 บาทผมถามดังๆผ่านทางทีวีช่อง13สยามไทยนะวันนี้เลยว่ามีพรรคไหนทำอย่างนี้บ้างมีแต่ต้องจ่ายเงินแล้วก็จ้างมาแต่วันนี้ก็พูดไปทั้งประเทศสมาชิกครั้งนั้นก็รู้อยู่ดีว่าต้องฟักเงิน 1,000 บาทในการนั่งรถบัสมาทั่วประเทศผมไม่ได้ฉลาดพอที่จะทำการเมืองอย่างที่เขาทำกันผมก็ขนคนมาทั้งประเทศครับวันนั้น635คนนะครับขนคนมาเลยครับเอาของจริงมาเลยครับนี่คือประวัติศาสตร์นี่คือของจริงนี่คือสิ่งที่อยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินที่เบื่อการเมืองอยู่ยังมีพรรคทางเลือกใหม่ที่เป็นพรรคที่ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองด้วยความเป็นจิตอาสาต้องฝากพี่น้องไว้พิจารณานะครับแล้วผมก็จะดำเนินกิจกรรมอย่างนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินรักษาสิทธิประโยชน์ของประเทศชาตินะไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำมันซึ่งมันมีวิธีการมากมายไก่กองเป็นเรื่องข้าวจนเป็นเรื่องของน้ำตาลมันสำปะหลังพืชผลทางการเกษตรเนี่ยเรามั่นใจว่าเรามีวิธีการปัจจุบันนี้เรามีบุคลากรเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดขออนุญาตประชาสัมพันธ์เร็วๆนี้พรรคทางเลือกใหม่จะเปิดทีมงานกฎหมายของหัวหน้าพรรคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐและพี่น้องข้าราชการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากต้นสังกัดด้วยค่าทนายความบาทเดียวนะครับเราจะดูแลสังคมไทยเบื้องต้นเท่าที่เราจะทำได้ดังนั้นก็ฝากพรรคทางเลือกใหม่ถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินไว้พิจารณานะครับว่าถ้ามีโอกาสข้างหน้าเราขอเพียงครอบครัวละ1เสียงหรือ1เสียงเจ้าบ้านให้โอกาสพรรคทางเลือกใหม่ได้ไปทำหน้าที่ในสภาเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินผมขอฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องที่ต้องการร่วมหรือสนใจครับจะติดต่อยังไงบ้างก็อันดับแรกนะครับเรามีทั้งเพจ Facebook นะฮะเว็บไซต์หรือโทรมาที่ผม0814001999ID Line RCT 59เบอร์ติดต่อพรรค02-8799-400เบอร์แฟก02-8799-8078อันนี้เป็นเบอร์แฟกนะหรือว่าเซิร์ชใน Google ก็จะขึ้นพรรคทางเลือกใหม่ถ้าจะไปที่ทำการพรรคก็ Google Map พิมพ์ว่าพรรคทางเลือกใหม่สำนักงานใหญ่นะเปิดตามวันเวลาราชการได้เลยนะครับแต่นั้นก็ติดต่อได้พร้อมรับฟังความคิดเห็นกับพี่น้องประชาชนทั่วโลกนะโดยเฉพาะแรงงานไทยตอนนี้นะฮะที่มีประเด็นอยู่ก็ประสานติดต่อมาได้เราก็จะช่วยประสานต่อครับครับผมก็แคนดิเดตนายกเพราะตามกฎหมายถ้ายังใช้อยู่ก็แต่ละพรรคเสนอได้3คนครับ2ผู้สมัครเขตอายุ25ผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์สัดส่วนพรรคครับ3สมาชิกครับ4อาชีพเพราะสำคัญมากครับให้สร้างอาชีพครับนะไม่ใช่ให้เงินตอนนี้เน้นสร้างอาชีพอย่างเดียวพรรคทางเลือกใหม่ครับนะครับแล้วก็เป็นหลักเน้นสร้างอาชีพของพรรคทางเลือกใหม่ซึ่งเราดูแล้วว่าการเป็นแม่ค้าเนี่ยง่ายที่สุดเป็นแม่ค้าพ่อค้าโดยเฉพาะเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มจำเป็นแล้วก็สำคัญมากอยู่ที่บ้านก็เปิดได้อยู่ที่บ้านก็เปิดได้แล้วก็ทำได้ขณะที่ซูชิที่ถนนประชาสงเคราะห์เนี่ยนะฮะรายได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่อยู่ได้ค่าเช่าเดือนละ10,000 กว่านะฮะเขาก็ขายอยู่ได้ตอนนี้ก็ทำออนไลน์ตอนนี้ทำออนไลน์คือที่พักทางเรื่องใหม่เนี่ยมีครัวคุณไมล์อันนั้นเป็นต้นแบบของเงินทุนเจ้าบ้านเลยครับเราเริ่มต้นทำเหมือนว่าไม่มีเงินเลยแล้วก็ค่อยทำทีอย่างวันนี้ปุ๊บเนี่ยเรามีเตาเหมือนเตาสแตนเลสเหมือนกับครัวตามโรงแรมใหญ่ๆเลยเรามีตู้แช่เรามีอะไรเนี่ยครบหมด
ด้วยเริ่มต้นด้วยนโยบายเงินทุนชาวบ้านแล้วก็ตอนนี้กำลังจะทำยาดมกำลังคิดแบรนด์อยู่นะครับยาดมที่นำมาฝากอาจารย์นะทดลองไปเบื้องต้นแล้วคนเขาชอบแล้วก็ติดใจอันนี้ก็จะอยู่ในโหมดของเงินทุนชาวบ้าน 36,000 บาทเดี๋ยวสำเร็จแล้วจะเอามาประชาสัมพันธ์ครับเปลี่ยนพี่น้องที่เคารพรักยิ่งวันนี้พี่น้องได้เลขเปลี่ยนครับหัวหน้าราเชนตระกูลเวียงซึ่งเป็นอนาคตของประเทศไทยพรรคการเมืองตอนนี้มี80พรรคตามกฎหมาย83พรรคเพราะฉะนั้นทุกวินาทีนะครับตอนนี้เรามีรัฐบาลก็ให้รัฐบาลทำงานไปแต่เราต้องกำกับดูแลแล้วอันไหนปฏิบัติได้ปฏิบัติไม่ต้องรอครับครับวันนี้ขอขอบคุณหัวหน้าราเชนตระกูลเวียงครับครับเราลาพี่น้องชั่วคราวแล้วก็พบกันในโอกาสที่เหมาะสมครับรักษาสุขภาพขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณช่อง13สยามไทยนะครับพลเรือเอกบรรณวิชเก่งเรียนนะที่ให้โอกาสพักทางเรื่องใหม่ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ